ความรุนแรงที่ประเทศซูดานยังต้องจับตามองนะคะเข้าสู่วันที่11หลังจากเกิดเหตุปะทะและเกิดการสู้รบระหว่างกองกําลังสองฝ่ายก็คือกองกําลังของกองทัพบ,บกและกองกําลังกึ่งทหารที่ติดอาวุธถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงกันเป็นเวลา72ชั่วโมงนับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้แต่ก็มีรายงานเหตุละเมิดการหยุดยิงค่ะ ซึ่งก็มีรายงานว่าเกิดการโจมตีทางอากาศและการสู้รบภาคพื้นดินในหลายๆพื้นที่ที่สูดานนะคะโดยเฉพาะที่กรุงคาทูมถึงแม้ว่าข้อตกลงของสองฝ่ายจะบรรลุเมื่อคืนว่าจะหยุดยิงเป็นเวลา3วันหรือ72ชั่วโมงนะคะแต่ก็มีรายงานละเมิดเหตุหยุดยิงที่เกิดขึ้นความขัดแย้งในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากกองทัพ และกองกําลังกึ่งทหารที่ติดอาวุธหรือกองกําลัง R.S.F เท่ากับเป็นการทำลายความหวังว่าในช่วงเวลาหยุดยิง72ชั่วโมงก็จะเป็นช่วงที่นานาชาติจะนำคณะความช่วยเหลือในระดับนานาชาติเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้าไปที่คาทูมและหลายๆจุดที่สูดานได้เพื่อที่จะอบพยพทั้งเจ้าหน้าที่ทางการทูตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในซูดานออกมา แต่ความหวังนั้นก็ดูเหมือนจะเลือนลางออกไปนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ได้เห็นความรุนแรงประทุขึ้นระหว่าง2ฝ่ายตลอด11วันที่ผ่านมามีรายงานว่ามีข้อตกลงหยุดยิงที่พยายามจะให้เกิดขึ้นไป3ครั้งนะคะรวมแล้วจนถึงวันนี้มีคนเสียชีวิตไป459คนบาดเจ็บมากกว่า4,000คน โดยทางกองกำลังทหารที่ติดอาวุธหรือว่า RSF นะคะกองกำลังกึ่งทาหารอ้างว่ากองทัพส่ดานละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันไว้ค่ะนอกจากการโจมตีทางอากาศก็มีรายงานว่าได้ยินเสียงปืนที่กรุงคาทูมแลนะเมืองออมเดอร์มานหลังจากมีช่วงเวลาหยุดยิงค่ะ